เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของส้มโอผลไม้สีเขียวลูกกลมโตรสชาติอร่อยเปรี้ยวอมหวานที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดาแล้วค่ะแต่ว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยทั้งปีไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศต้องบอกเลยนะคะว่าปีนึงเนี่ยประเทศไทยเรานั้นส่งออกส้มโอกันหลายหมื่นตันเลยทีเดียวค่ะซึ่งส้มโอที่ส่งออกกันนะคะก็มาจากหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากที่นี่ค่ะจังหวัดพิจิตรแหล่งปลูกและผลิตส้มโอที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างส้มโอที่ขายกันที่นี่จะเป็นสายพันธุ์อะไรมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างเราจะไปหาคำตอบกันที่อำเภอที่ปลูกส้มโอมากที่สุดในจังหวัดพิจิตรต้องยกให้อำเภอโพประทับช้างค่ะสายพันธุ์ก็จะมีขาวน้ำผึ้งกับทองดีครับที่ซื้อขายกันในเขตโพธิ์ช้างส่วนมากจะไปจีนครับเป็นโรงส้มที่เหลือจากไปนอกแล้วก็จะไปเป็นตลาดไทยตลาดอะไรประมาณนี้ครับต่างประเทศก็จะได้ราคาดีกว่าในขายในไทยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นทองดีนำที่ไปจีนนะครับเดี๋ยวนี้เหมือนกันหมดครับการเลือกสายพันธุ์อ่ะจะเหมือนกันหมดขาวน้ำผึ้งเหมือนกันหมดละอย่างขาวน้ำผึ้งเนี่ยความอร่อยก็แทบจะเต็มร้อยเลยแทบจะไม่ติดเปรี้ยวเลยมีรสชาติออกหวานเขาอร่อยแล้วก็ลองมากระทงดีอะไรประมาณนี้ในอดีตนั้นนะคะเกษตรกรจะนิยมปลูกส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อยที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดค่ะแต่ด้วยเปลือกที่ค่อนข้างหนาเนื้อน้อยจึงไม่เป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะชาวสวนนั้นหันมาปลูกส้มโอสายพันธุ์อื่นๆที่ตลาดต้องการนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นพันธุ์ขาวแตงกวาขาวน้ำผึ้งแล้วก็พันธุ์ทองดีค่ะซึ่งส้มโอที่นี่นะคะก็จะให้ผลผลิตกันทั้งปีและเมื่อส้มโอพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีผู้รับซื้อมาตัดกันถึงสวนเลยค่ะผมมีหน้าที่รับจ้างตัดครับหาด้วยตัดด้วยลุงเขาก็จะสั่งมาเราก็ต้องวิ่งหาก่อนตามสวนเนี่ยครับส่วนนี้มีประมาณเท่าไหร่กี่ตันถ้าไม่พอเราก็ต้องไปหาเพิ่มอุปกรณ์ในการตัดก็จะมีกรรไกรยาวแล้วก็กรรไกรสั้นเอาไว้ตัดขั้วขีดขั้วตัดให้ชิดๆเพื่อไม่ให้ไปจิ้มลูกอื่นอันนี้สายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งเราจะตัดต้องเน้นแก่ครับช่วงนี้ถ้ามันเขียวๆเนี่ยมันยังอยู่ 70% ถ้าลูกแก่นี่ต้อง 90% ขึ้นครับส้มนอกอ่ะเขาจะเอาประมาณโล4โลถึงโล4อย่างเงี้ยมันเกินไซส์เขาก็ไม่เอาเบอร์มันเกินกล่องเขาใส่ไม่ได้อย่างเบอร์เนี้ยมันใส่กล่องได้อย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ระยะส้มโอที่ตัดขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกนะคะชาวสวนก็จะเลือกลูกที่แก่ประมาณ 80-90% เหมือนกันค่ะแตกต่างกันที่เกรดส่งออกนั้นนะคะจะมีการคัดผิวแล้วก็ขนาดอีกครั้งนึงตอนนี้นะคะส้มโอที่ถูกตัดแล้วเจ้าของสวนก็จะเป็นผู้รวบรวมเก็บขึ้นรถนับจำนวนและถูกส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อเพื่อกระจายผลผลิตไปให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยตามแผงผลไม้และส่วนใหญ่นั้นนะคะก็จะถูกส่งเข้าลงบรรจุส่งออกไปขายที่ต่างประเทศค่ะที่นี่เป็นโรงงานบรรจุส้มโอเพื่อการส่งออกค่ะสำหรับวันนี้จะมี2สายพันธุ์มีขาวน้ำผึ้งกับทองดีส้มโอที่เกษตรกรนำมาจากสวนขั้นตอนแรกเราจะทำการคัดเกรดส่วนใหญ่เราจะแยกตามออเดอร์ของลูกค้าแยกตามผิวสวยก็ไป AB ผิวสวยน้อยลงมาหน่อยก็ไป Cแล้วจนมาถึงตอนนี้ค่ะลูกค้าก็ต้องการเกรดดีมากขึ้นเกรดดีคือผิวไม่สวยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แต่เดิมอะลูกค้าไม่ได้ต้องการเกรดดีผิวมันแค่ไม่สวยแต่ว่าข้างในมันก็เหมือนกันน่าจะเป็นความต้องการอาจจะเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่ 100% เป็นประเทศจีนค่ะส้มโอเกรดส่งออกนะคะนอกจากที่จะคัดคุณภาพจากผิวของผลแล้วเรื่องของขนาดก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยน้ำหนักนะคะจะต้องอยู่ที่ 0.8 ถึง 1.8 กิโลกรัมหากลูกใหญ่จนเกินไปนะคะถึงแม้ว่าผิวจะสวยไร้ที่ติก็ถือว่าเป็นส้มโอตกเกรดเพราะว่าขนาดของผลไม้นั้นไม่สามารถบรรจุลงกล่องได้ค่ะโดยส้มโอที่ผ่านการคัดแยกเกรดแล้วนะคะก็จะถูกลำเลียงเข้าเครื่องไปตามสายพันธุ์เริ่มจากขั้นตอนการล้างทำความสะอาดขัดผิวด้วยแปรง
ซับน้ำแล้วก็แว็กเคลือบผิวค่ะการที่เราแว็กจะช่วยเรื่องความสวยงามน่าซื้อแล้วก็ช่วยเรื่องของการยืดอายุของผลไม้การแว็กมันสำคัญตรงที่มันช่วยรักษาคุณภาพของส้มโอให้ยาวออกไปได้อีกเพราะว่ามันเหมือนกับการล็อกผิวไม่ให้ผลไม้คายน้ำถ้าแว็กแล้วอยู่ในห้องเย็นอยู่ได้เป็นเดือนค่ะ2เดือนก็อยู่ได้ใช้เวลาไม่นานไม่กี่ขั้นตอนนะคะส้มโอสดจากสวนเมืองไทยนั้นก็พร้อมส่งออกไปขายยังต่างประเทศแล้วค่ะในปัจจุบันนะคะส้มโอจากลงบรรจุก็จะเดินทางถึงประเทศปลายทางใช้เวลา 4-7 วันทางรถขนส่งค่ะผลผลิตส่งถึงมือลูกค้ารวดเร็วขึ้นจากแต่ก่อนทำให้เกษตรกรนะคะสามารถขายผลผลิตที่แก่ได้น้ำหนักแล้วก็ราคาช่วยลดอัตราการล้นตลาดของผลผลิตในประเทศทางโรงงาน GP ไทยฟรุตเองก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานส่งออกที่รับซื้อส้มโอกันตลอดทั้งปีทั้งส้มโอที่ปลูกในจังหวัดพิจิตรเองและจากทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศต่อไปค่ะ